ทุกคนรู้ไหมครับว่าการที่คนคนหนึ่งจะก้าวไปเป็นศิลปินที่ครองใจคนทั้งประเทศได้ระหว่างทางเขาต้องฝ่าฟันเรื่องอะไรมาบ้างวันนี้ผมเลยหยิบเรื่องของศิลปินหญิงท่านหนึ่งครับที่เรียกว่าในยุค90เธอคนนี้สร้างปรากฏการณ์เด็กกับโปโลที่มาพร้อมกับลุคที่ปลุกกระแสเทรนด์แฟชั่นในยุคนั้นให้วัยรุ่นเนี่ยพากันทำตามไปทั่วบ้านทั่วเมืองครับแถมคนคนนี้ยังมาพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสนั่นก็คือพี่นิโคเทรรโอครับ แต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังความสดใสเกิดเรื่องราวที่ทำให้พี่นิโคเนี่ยเกือบจะหยุดเส้นทางการเป็นศิลปินมาแล้วครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับพี่นิโคบ้างเราไปฟังพร้อมกันครับสวัสดีครับผมเออนุรักษ์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นะักประจําเพลงพอดแคสต์ครับ คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดหลายๆคนวันนี้เนี่ยหมายถึงว่าน้องๆหรือคนดูรุ่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดรู้จักพิกกี้เห็นพิกกี้อาจจะเห็นพิกกี้ตามละคร<ฆ>อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ<ฆ><ฆ>ตามาสื่ออื่นๆที่อาจจะไม่ใช่ในฐานะศิลปินมากสักเท่าไหร่นักแต่ว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปตอนแรกๆตอนนั้นเนี่ยโวนิโคเทโรนั่นคือปรากฏการณ์เด็กคาโปโลที่แบบอยู่ๆก็เปรี้ยง<ฮ>เข้ามาเลยมันมาอย่างไงครับพิกกี้ในตอนนั้น,<ฮ>น,นเด็กคาโปโลคนนี้เป็นใครมาจากไหนดีวะ จริงๆก็ไม่ได้จะเป็นนักร้องอะไรเงี้ยนะคะก็แบบเรียนศิลปะอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าชอบร้องเพลงแล้วไปคาราโอเกะวันเสาร์วันอาทิตย์เนี้ยจะไปร้องคาราโอเกะที่ที่ร้านไทยที่อเมริกาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ต่างนอกถูกไหมค่ะเรียนหนังสืออยอู่แล้วก็แล้วก็มีน้องคนหนึ่งเขาก็อัดอัดเอาไว้อัดใส่เทปเนี้ยค่ะซึ่งเราร้อง เราก็จะร้องเพลงตอนนั้นคือร้องเพลงพีแอมร้องเพลงตินาพี่ติน่าร้องเพลงพี่เบิร์ดคือีผู้ชายก็ร้องอ่ะคือชอบอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเพลงเพลงพี่มิ้นมาริวันอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นอ่ะแผ่นมันจะเป็นแผ่นแบบว่าเลเซอร์อ่ะแบบใหญ่ใหญ่แผ่นใหญ่ใช่ทุ่แผ่นแพงมากแล้วจะเป็นแผ่นคาราโอเกะครับค่ะของแกรมมี่อ่ะสมมติอัลบั้มเดียวใช่ไหมคะก็มีแค่11บเพลง เขามีสิบเอ็ดเพลงนี้โอ้โหแบบมันมีค่ามากนะซึ่งเราไม่มีตังค์ที่จะมาซื้อแผ่นเก็บไปที่บ้านอันนั้นคือต้องแบบหืมเราเรียนหนังสืออยู่ก็ต้องไปร้องที่ร้านครับก็ขยันไปร้านไปร้านคาราโอเกะเขาก็จะมีแผ่นพวกนี้เลือกอาาแล้วก็เราก็จะร้องเก็บไว้เพื่อฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น้องก็ออกมาที่กัมมี่เพราะเขารู้จักกับรุ่นพี่ที่กัมมี่คือพี่อาร์ตกับพี่ดนเขาฟังเขาก็เลยเรียกพอพี่กลับมาเขาก็เลยเ,เรียกเข้าไปเหมือนกับว่า เรียกมาคุยอะไรเงี้ยเพราะว่าน่าสนใจจากที่ได้ยินแล้วดูรูปอะไรเงี้ยค่ะพอเข้าไปครั้งแรกก็ไม่คิดอะไรนะคะกี้ก็แบบว่าตึกแกรมมี่แบบมันใหญ่จังเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบอุ้ยเรามาทําอะไรที่นี่อะ่ะไปกับแม่แล้วก็นั่งอยู่ในร้านคอฟฟี่ช็อปข้างล่างครับแล้วก็จําได้เลยว่าจิบชาแล้วตื่นเต้นมากเ,าเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเร,เราก็คืออยู่ๆก็ถูกเรียกมาค่ะแฟนพี่ดีอยาก เจอพี่ลุงและดีขอหนะ้าพอขึ้นไปพี่ลุงเขาก็ให้ร้องเพงลงร้องสดๆตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะ oh. พีก็ร้องเพลงของพี่มิ้นมารีวันขอเพียงที่พักใจก็อายนะเผินนะสักพักเขาก็ให้เข้าโครงการ Star Search oh. ซึ่งมันเป็นโครงการพอดีที่ค้นหาเานักร้องใหม่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนเข้าไปแบบไป,ไปแข่งกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายกี้ก็ได้เข้าได้เข้าแกรมมี่แกรนก็คือได้เป็นศิลปิน ทุกอย่างเกิดขึ้นภายในหนึ่งปีจากทีีกลับมาค่ะคือกี้เข้าเร็วมากแต่ว่าเป็นศิลปินฝึกหัดประมาณเกือบปีหนึ่งระหว่างที่ฝึกหัดคอพวกโปรดิวเซอร์ก็ทําเพลงครับพอทําเพลงก็ออกเพลงไม่แน่ใจก่อนเพื่อดูว่ายังไงรอดไหมแสดงว่าหมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยอัลบั้มยังไม่มามาเป็นเพลงแรกก่อนอมาไม่แน่ใจก่อนอคือถ้าเกิดนับอะพี่กี้ตั้งแต่อัลบั้มแรก ตั้งแต่ตอนเด็กกับโปโลโจนมาถึงวันนี้มันเดินทางมาเรื่อยๆเปลี่ยนอะไรไปบ้างพี่กี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมเปลี่ยนจนกลับไปเหมือนเดิมจนกลับมาเป,เปลี่ยนใหม่กลับไปเหมือนเดิมอพอมัน <c oughs> <ๆ>หลายปีมากค่ะมันยี่สิบกว่าปีอะค่ะ รู้ไหมว่าคาว่ากัปโปลโรมันคืออะไรไม่รู้นี่ไงหน้าเป็นก็ไม่รู้เป็นอะไรหมอกลบาษบาหน้าเป็นเป็นอะไรครับพี่ไ่าแล้วแล้วตอนนี้รู้หรือยังทั้งวันนี้รู้รู้สิรู้เพราะอธิบายไงเวลาสัมภาษณ์สื่อเนี้ยพี่ก็จะถามว่ากัปโปลโแปลว่าอะไรหน้าเป็นก็เหมือนกันเป็นอะไรพี่ทำไมต้องหน้าเป็นแล้วก็คืออะไรไม่เข้าใจเออชอบอะไรอย่างนี้เขาล้ําเขาจะบอกเออออเักเขียนเพลงคนคนเขาก็จะมองแค่เราใช่ไหม แต่เพลงแรกผมเชื่อว่าผู้ชมทั้งประเทศน่าจะรู้จักนิโคเทรรโอคือจริงๆคือจ,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 จากเพลงเด็กกบโปโลผมไม่อยากรู้ว่าว่าคาแรคเตอร์อันนี้แหละอันนี้แหละมันใครเป็นคนคิดอัลบ,บั้มจะต้องเด็กกบโปโลครับนะพี่ดี้ค่ะพี่ดี้เลยพี่ตีฟงหอนาพี่ดีด้เคยบอกพี่กี้ไหมครับว่าทําไมถึงต้องต้องต้องให้ฉันกลายเป็นเด็กกบโปโลพอลับกี้เป็นศิลปินแล้วใช่ไหมคะ uh. ระหว่างหนึ่งปีที่ฝึกหัดก็คือฝึกหัดคือเต้นร้องบุคลิกภาพเรียน,ด,ด,นด,ดนตรีทฤษฎีดนตรีต้องเรียนด้วยนะคะ uh huh. ระหว่างนั้นก็จะใช้เวลากับศิลปินก็เป็นเพื่อนนั่นนะคะก็ไปดำน้ํากันไปอะไรกันเนี uh ้ย huh. เขาก็จะสังเกตเราว่าเราเป็นคนยังไง uh huh. มันมันโกะอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้เด็กนะมันมันก็มันโตแล้วนะด้วยความเป็นลูกครึ่งด้วยมั้งแล้วไม่ค่อยเก็ตอะไรเงี้ย เวลาเขาล้อเวลาอะไรมันก็จะโกโก้อะไรฮะเออ,ออะไรเงี<อ>้ยแต่จริงๆไม่ได้ไม่ได้นั่นนะแต่ว่าแค่แบบด้วยภาษาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบมันก็โปโลโดีอะไรเงี้ยพี่อันนี้พี่ดีคิดแล้วเขาก็เขียนเด็กก็โปโล,โลเพลงนั้นขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมันก,ก็เลยกลายเป็นคาแรคเตอร์ของของพี่กี้ตอนนู้นเลยก็คือนําเสนอด้านนี้เป็นเส้นไปเลยใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องไปไปทางใดทางหนึ่งกี้เข้าห้องอัดสามครั้งรองก็โปโล ไม่ได้ไงเียหรอไม่ได้ร้องดีไปเพาะไปอ๋อเขาต้องการแบบสซนๆซนร้องดีก็ก็ไม่ได้ด้วยเออพรนั้นร้องยากมากสามครั้งเขาเพราะพี่กี้ร้องดีไงเราต้องร้องดีสิเราเพาะเพื่องนเนี่ยแล้วก็ว้าวว้าวว้าวแบบติน่าแบบพี่ติน่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราชอบพี่ติน่าพี่มิ้น์มารีวันเราก็ดัดเสียงมีลูกเอื้อนมีอะไรพี่ตี๊บอกโนไม่ได้มันเป็นววายมันต้องวายกี้พี่ตีมันฟังแล้วมันเหมือนเรา เราน้องเพลงไม่เป็นนะ่ะเหมือนอุ๊ยกี่ทำได้ดีกว่านี้บอกว่านอนนอนเพลงนี้ต้องอย่างนี้พอกระโปโลปล่อยเทปยังไม่วางกระโปโลไปก่อนอีพัทยาสงกรานทดีวันแรกกี่ก็เดินเล่น,เ,ลนเดินกับเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ไมีใครรู้จักคืนนั้น,น่ะมันปล่อยเอ็มบีปล่อยตอนนั้นอะพี่มันจะมีรายการกลางคืนถูกไหมคะเวลาเอ็มบีปล่อยมันก็จะแบบขึ้นท<อ>ุกล้านอ,อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นคนก็น่าจะได้เห็นอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นครั้งแรกที่แบบเพลงนี้ ปล่อยออกมาเป็นภาพเป็นตัวกีบทั้ทงได้ยินเพลงครั้งแรกได้เห็นหน้ากีีครั้งแรกได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยวันรุงขึ้นกีีก็มาเดินที่เดิมมันเดิมเดินไม่ได้เลยคือแบบข้ามคืนมันมันก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอ่ะอะไรเงี้ยเออคนจําเราได้ oh, oh. อ๋อจำได้มันมันก็เป็นอะไรที่ดีแต่ว่าพอมันเป็นสงกรานเขาก็น้ํานี่มาแบบชี <laughs> <laughs> ตตอนตอนแรกไม่มีใครสนใจเราเลยพ uh. อวันที่สองน้ําชี เออแป้งมาทั้งแป้งทั้งน้ำทั้งโูแบบมาแล้วแบบทุกคนก็นิโคนิโคอย่างเงี้ยเราดีใจแต่เราก็ตกใจแล้วกลัวด้วยเพราะว่ามันเร็วมากค่ะมันคือแบบอุ๊ยเมื่อวานยังไม่มีใครรู้จักเลย <N> นี่<ต>นี่นี่คือที่ททมา<ๆ>ของคําว่าดังชั่วข้ามคืนมันเป็นแบบนี้จริงน่าจะเพราะอ,อย่างที่พี่บอกว่ามันคือคนเขาเห็นกลางคืนมันคือมันดูพร้อมกันหมด มันดันดูพร้อมกันหมดเพราะสมัยนู้นเนี่ยมันคนโทรลได้นะว่าแบบว่บ<อ> <TV S 2> าทีวีก็จะมีแค่สามห้าเจ็ดเก้าแหละ,ะ,ะแล้วพอเพลงออกคนก็จะตั้งใจดูทีนี้พอเขาก็จะจำเราได้พอจำเราได้มันก็กลายเป็นว่ามันไม่มีออปชั่นอื่นเลยสมัยก่อนนะเนาะกี้ก็เลยวิ่งหนีเข้าไปในร้านแว่นใส่หัวใส่หมวกใส่แว่นทางตัวอ่า เพื่อไม่ให้คนรู้ว่าฉันเป็นนิโคนะเพราะมันเปียกมันไม่ไหวแล้วมันมันมันเปียกมากอ่ะแล้วเราไม่มีใครอ่ะเราก็อยู่กับเพื่อนแล้วเราทําตัวไม่ถูกเนี้ยค่ะพอออกมาก็โดนตบแว่นหลุดแป้งป้อนต้องอ่ะเฮ้ยกลับกลับกลับเนี้ยมันฟิลนั้นแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอะไรที่แบบชีวิตเราเปลี่ยนก็เปลี่ยนคืนนั้นเนี่ยคืนที่โดนตบแว่นหลุดเนี่ยลึกๆอ่ะดีใจไหมดีใจอ่าดีใจสิแต่เราไม่ได้คาดหวังนะคะแต่ว่าการที่สิ่งที่เราทําไปแล้วคนจําคนชอบ มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากโหมันสุดยอดแล้วอะค่ะก็ดีใจแทนแทนทีมงานด้วยอะไรเงี้ยคือดีใจมากอะแบบอุยพี่คนจําเพลงเราได้คนจําหน้าที่ได้แล้วเราคนจําได้ภาพมันแบบภาพมันชับเปลี่ยนจากวันนั้นเลยเปลี่ยนทีเปลี่ยนอะอัลบั้มกระโปรงทะลุล้านผมจาได้ปรากฏการล้านตลับค่ะเกือบจะสอง หนึ่งจุดแปดเลขเงี้ยประมาณเนี้ย,นนยคิดคิดว่านะคะไม่แน่ใจตอนบุษบาหน้าเป็นเนี่ยที่ตอนแรกพี่กี้บอกว่ากลัวอาถรรพ์นเนี่ยแต่จริงๆแล้วพอพอเริ่มจริงๆอ่ะบุษบาหน้าเป็นก็ทํางานได้รุนแรงมากก็ทะลุล้านอีกเหมือนกันสองล <2 S 2> ้านมากกว่าค่ะอันนั้นสองล้านกว่าบุษบาหน้าเป็นเหรอนะสองล้านกว่าเลยใช่ไหมอันนั้นมามีอาเพงบุษบาถ้าเพลงชายต้องเพลงอะไรใน,น,น,บบนอัลบั้มนี้ทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมเป็นคนแบบนี้โปรดิวเซอร์เป็นที่ดีอยู่วะเป็นค่ะ ก็คือทีมเดิมอ่าฮะก็ทำงานกันมาทำงานด้วยกันอ่าฮะพี่จีทพันชิตเกตทองพี่จีดจะเป็นโปรโมเตอร์กี่ก็คือทำพี่เบิร์ดพี่ตินามอสทาทานิโคลอะไรเงี้ยคือคือทุกคนที่เราจะเนี่ยกี้ดูเทปพงพี่แจเจกรินใช่ค่ะก็คือจะเป็นพี่จีททำแต่จริงๆมันคือเพลงไม่ได้ใช้มาปอดอ๋อเพลงที่เป็นเพลงแรกเป็นเพลงทดสอบ แต่มันได้มาอยู่ในอัลบั้มด้วยแล้วก,ก็ดังด้วยเพลงทํางานด้วยวโอ้โหคดังถล่มทลายมากอันนั้นอันนั้นคือประกอบละครอแล้ว<อ>พี่ดีพี่มีพี่นิ่มสีฟ้ามีพี่ดีนะคะหลักๆพี่ <AI G S 1> จีดก็คิดว่าอ๋อเอาเอากี้ไปร้องเพลงประกอบละครก่อนแล้วกันแล้วยังไม่ต้องเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ร้องไกด์อ่ะมันจะมีคนร้องไกด์มาให้เราไงคะมันจะอยู่ในเทปแล้วแบบเป็นโบสุนิตาอย่างเงี้ย โลกี้ก็แบบเดี๋ยวนะพี่มันดีอยู่แล้วอ่ะไม่เอาโบเลยเอาโบเหอะแค่นี้ต้องพี่ตีร้องก็ได้มันตีมากบอกว่าไม่ไม่เขาร้องไกลให้ยูอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอเคก็เขา้างอัดอเงี้ยค่ะก็ร้องเพลงเท่านั้นร้องตั้งแต่บ่ายสองตีตีสองะค่ะแต่สุดท้ายก็ได้ได้เป็นพี่อนุวัตสุบสุวรรเอ็นโปรดิวเซอร์แล้วพี่นิ่มสีฟ้าในยุคยุคหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าปรากฏการณ์ของ เด็กกับโปโลประกฏการของพิกกี้เนี่ยโอ้โหมันมันรุนแรงมากแล้วถือว่ามันเป็นเป็นเพลงและเป็นศิลปินที่เติบโตมาพร้อมกับเราอย่างบุษบาเป็นเพลงอัลบั้มสองใช่ค่ะใซตไหมฮะเป็นชื่อชื่อกี้เป็นชื่อไทยอ๋อจริงเหรอใช่ค่ะแต่เพราะว่าชุดแรกคือนิโคลกับโปลครับใช่ไหมคะ<แ>ชุดสองก็พี่ดีนิติพงศ์นะคะก็บอกว่ากี้จริง,รงๆกี้ก็ชื่อบุษาบานะอะไรอย่างเงี้ย<อ>เอาเอาเป็น ชื่อบุษบาไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าชื่อชื่อเต็มชื่อจริงๆภาษาไทยของพิกี้ชื่อไทยใช่แต่แต่ไม่ได้เป็นชื่อทางการนะคะแต่คุณแม่ตั้งให้ตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าคุณแม่ชอบดอกไม้อะไรเงี้ยแสดงว่าชื่อบุษบาก็ก็คือชื่อของพี่นิโคลเลยชื่อบุษบาตรงตรงเลยอ๋ออ๋อผมเพิ่งรู้แสดงว่าชื่ออัรบัมเองก็ก็เป็นชื่อนี้ใช่ค่ะก็ก็เหมือนแบบพี่ดี้แล้วทาแกรมมี่ก็เก่งมากนะคะคือเขาก็จะคิดว่า กโปโลคือตอนโกโปโลเนี่ยเป็นภาพที่คนก็แบบยอมรับแล้วก็เราจะทำยังไงที่จะเสนออะไรมุมใหม่ๆของอของกี้อย่างเงี้ยค่ะครับโจทย์มันยากเพราะว่ากโปโลภาพมันชัดมากภาพมันชัดแล้วคนเพอร์เซปตไปหมดแล้วจริงแล้วเหมือนแบบจะยังไงต่ออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทั้งผมสั้นทั้งลุกทั้งอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะคิดออาชุดสองจะทำยังไงให้ให้สู้ชุดหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ย ไม่งั้นมันก็จะเป็นเหมือนพวกจำได้ไหมคะมันจะมีอาถรรพ์อาถรรพ์ชุดสองอะไรเงี้ยก็คือว่าชุดสองจะสู้ชุดหนึ่งไม่ได้แต่โดยส่วนมากแล้วศิลปินเนี่ยเวลาออกระบา้มาเนี่ยชุดแรกเปรี้ยงเนี่ยชุดสองเนี่ยมักจะแผ่วอ่าในช่วงในอะไรคนเขาว่ากันไว้เพราะมันมีข้อเปรียบเทียบอ่าค่ะแต่สําหรับนิโคเทโรไม่มีแผ่วต้องขอบคุณพี่ๆเขาอะค่ะที่ที่แบบเขาฉีกออกมาเลยอะค่ะแล้วเป็นบุษบาด้วยไม่ไม่ใช้ชื่อนิโคด้วยอ่าใช้ชื่อนี้ไปเลย เหมือนเอาเริ่มใหม่เลยออะเป็นมาอย่างเงี้ยค uh, ่ะ<า>เขาเอาตัวตนของกี้ออกมาจริงๆเพียงแต่ว่าชุดชุดแรกเขาเอาความกโปโลโออกมาชุด uh huh. สองเขาเอาความน่าเป็นออกมาก็คืออาโลกโก้โก,โก,ก็จริงแล้วเราก็มีความแบบว่าตลกฝือ่อยอะเาอราเคเลนต์<า>เรา,าตลกแป,ป๊บตลก <laughs> 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 อยากจะไปอะไรกับเขาแจมก,กับเขาก็ไม่ค่อยเก็ตไม่ค่อยอะไรมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์มุมที่ที่ดีกับพี่ๆโปรโมเตอร์ oter, ก็เห็นว่า เฮ้ยแต่มุมนี้มันก็น่าสนใจนะอะไรเงี้ยก็เป็นบุษบานน่าเป็นแสดงว่าตอนที่พิกี้อยู่เมืองนอกเนี่ยแล้วผมใช้คําว่าอะไรดีการกลับมาอาชีพแรกของพิกี้ก็คือการมาเป็นศิลปินเลยโปรเจกต์ใหญ่ใช่แต่ว่าระหว่างระหว่างนั้นที่เราเป็นศิลปินฝึกหัดก็อ่านข่าวด้วยที่กรมประชาสัมพันธ์เพราะคุณพ่อคุณพ่อเป็นนักประกาศแล้วนักอ่านข่าวทำเปนประกาศข่าวใช่ค่ะแล้วเป็นทํางานอยู่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ช่วงเย็นอค่ะประมาณนั้นอะไรเงี้ยแสดงว่าหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยทำอันนี้ด้วยแล้วก็กลับไปไปไปมามาค่ะอ๋อแล้วเป็นดีเจจัดรายการสดด้วยวันเสาร์จำได้จัดรายการเพลงนี่นะอืมเป็นจริงเหรอจริงเหรอจริงจริงเออเออเไม่ค่อยมีคนรู้ออาอาจำได้ว่าต้องเปิดแผ่นเสียงซีดีก็ยังไม่มีนะเป็นแผ่นเสียงคือคือสมัยก่อนเนี่ยแม่นวลทุกอย่างพูดแล้วก็เปิดมีคนขอก็หาเปิด แล้วชอบเปิดผิดสปีดพี่เนื้ออกมันเสียวมันมีสปีดเร็วสปีดช้าอ่าใช่ใช่จะพังตลอดเลยแล้วทำเองไม่มีเอนจิเนียร์นะคะอ่าไม่มีผู้ช่วยไม่มีอันนี้เป็นอาชีพรากของวิกกี้เราถึงจะค่อยมาเริ่มต้นสู่การเป็นนิโคเทโอใช่ค่ะใช่อย่างนี้เหรอะค่ะฟิลลิ่งของคนที่ กำลังจะได้ออกอัลบั้มหรือกาลังจะออกเทปอะพี่กี้เขาดูอะไรบ้างพี่กี้ในการที่เขาจะปั้นศิลปินคนหนึ่งกี้ไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนั้นพี่พี่รุ่งดูอะไรแต่ว่ากี้คิดว่าเขาคงดูรวมว่าเออคนนี้มีอะไรน่าสนใจหนึ่งก่อนสองคือร้องเพลงได้กี้คิดว่าขบวนการพวกนี้กว่าจะได้ศิลปินหนึ่งคนมันไม่ได้ง่ายนะคะกว่าจะได้หนึ่งคนกว่าจะได้หนึ่งเพลงกว่าจะรวมเป็นอัลบั้ม กว่า uh huh. จะทำเอ็มวีปล่อยอะไรก่อนอ uh huh. แล้วอันนี้ถ้าได้แล้วอะไรต่ออ uh huh. หรือถ้าอันนี้ไม่ได้เอาแก้ยังไงแก้เกมยังไงอ uh huh. คือมันแบบมันมันต้องเป็นทีมอะมันต้องแบบตลอดเวลากี่คิดอย่างนั้นนะคะว่าแบบเราอะรับเต็มเต็มเลยนะเรารับความชื่นชมหรือเรารับเมลา uh huh. มันเจ๊งหรือมันมันแป๊กเราก็รับตรงนั้นไปใ uh huh. ช่ไหมคะแต่จริงๆอะข้างหลังอะเป็นคนเป็นร้อยอะที่ทําแล้วก็เราก็รู้สึกว่า อย่างที่พี่ถามว่ากี่รู้สึกยังไงตอนที่แบบในช่วงเวลานั้นะ่ะที่ฝึกหัดอยู่ใช่ไหมนะคะกี่จะเหมือนเราจะไม่ตื่นเต้นว่าเฮ้ยเราจะดังอะไรงี้ไม่เคยคิดนะคะเพราะว่าค่อนข้างโตแล้วยี่ี่แล้วตอนนั้นะ่ะ<อ>ก,ก็ทํางานแล้วว่ะหัวมันคือมันเรียนจบแล้ว,ลวเราก็เริ่มคิดถึงเรื่องของการทํางานแล้วใชไ่ไม่ได้คิกว่าอุ้ยเราจะดังอะไรเงี้ยเราก็ดูลักษณะเราแล้วว่าเราไม่น่าจะดังเราคิดอย่างนั้นบอกตัวเอง อกตัวเองเออคือแบบเราไม่มีความเป็นซูเปอร์สตาร์ในในตัวเพราะเราเราดูแบบเราก็บอกเราอยากได้ติน้าเราอยากได้ลูกพิตินามากเลยอยากใส่บูทกระโปรงสั้นมีแบบผมสั้นสวยๆมีแดนเซอร์เต้นเยอะๆอะไรเนี้ยเออเพราะนั่นคือสิ่งที่เราชอบนั่นคือภาพฝันของเราค่ะอ่าก็ไม่ได้ไม่รอดกลายมาเป็นนิโคผมสั้นใช่แล้วกระโดดยุ่งยุยุง พอได้ชุดมากี่ก็ <c oughs> แต่มันเป็นแบบว่าเขาเรี่กอะไรมันกลายเป็นไอดอลนะพี่กี้ใช่ถ้าปล่อยให้ก,กี่ทําเองอะ่ะเจ๊ง <c oughs> ตามตามใจที่เราชอบอะค่ะหลังจากเพลงเนี้ยอีกนานไหมพี่กี้ตอนนั้นกว่าจะได้ออกอัลบั้มของตัวเองนานนานนานก็คือเราก็ตอบรับมันเป็นเพลงที่อันดับหนึ่งนานมากเป็นประวัติการหรืออะไรตอนนั้นนะคะคือ,อ,อทําลายเพลงเจมเลืองศักอะไรนะไม่อยากเปลี่ยนใจนั่นอะเพราะอันนั้นคือ เออนัมเบอร์วันแบบเป็นเดือนเดือนะใช่ใช่ยุคนั้นเพลงพี่เจมเพลงนี้นี่คือต้องบอกว่าโอ้โหแต่เนี่ยเหมือนกับแฟนขึ้นมาหนึ่งหนึ่งยาวกว่าเขาอ๋อนานกว่าเขาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบพีเรียดในการครองใช้มันดับหนึ่งใช่ใช่อ่านานกว่านานกว่านี่ก็คือทำลายสถิติคือดังมากแล้วไม่มีใครรู้ว่าคนนี้คือใครหน้าตาเป็นยังไงรู้แต่ชื่อนิโคลเทริโอเงี่ยแล้วพอได้มีอัลบั้มแรกของตัวเองเอาความรู้สึกตัวเองก่อนมันมีแบบว่าตอนเราได้ยินด้วยนะ ว่ามันมีขั้นตอนที่ผูนั่งประชุมยกโต๊ะใหญ่บ้าเลยนะน,นัาะเวลาจะทำอัลบัม้มเนะโอ้โหแบบยี่สิบนคนแล้วโต๊ะใหญ่มากห้องประชุมใหญ่มากแกรมนี่แกรนแล้วก็นั่งตุ๊ดๆแล้วกี้ก็นั่งตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วเปิดทั้งอัลบั้มฟังตุ้งอย่างเงี้ยโอ้โหมันคือแบบไตุ้งมันไม่อยากจะซึ่งตอนนั้นตอนนั้นคือพี่กี้เข้าห้องอัดเสร็จหมดแล้วทั้งสิบเพลงอะไรมันเปลี่ยนบางชีวิตเปลี่ยนเวลาไม่มีเลยศูนย์ก็อ่านข่าวไม่ได้และแล้วทัวร์เยอะมาก อ๋อต้องไปต้องไปออกสื่อออกสื่อโปรโมทค่ะอ่าไปคอนเสิร์ตใช่ค่ะโอ้โหแบบไม่มีเวลาเลยไม่ได้เจอใครเลยเพื่อนพ่อแม่ไม่ได้เจอเลยเพราะว่าช่วงโปรโมท ตอนสมัยนู้นช่วงโปรโมทจะ3เดือนเราปล่อยเพลงแรกแล้วก็พอแล้วเป็นก้อนนี้หลังจากนั้นเราต้องตามด้วย m อที่สองซึ่งเราต้องไปถ่ายถ่ายเสร็จเราต้องปล่อยอระหว่างที่เราถ่าย m v เราก็ต้องเดินสายโปรโมททางคลื่นวิทยุซึ่งสมัยนี้เราก็แค่โฟนอินซูมเอาอะไรสมัยนู้นเราต้องไปด้วยตัวจังหวัดเล็กใหญ่ไปเป็นอาทิตย์ กลับมา,ถ,า MB, ถ่าย MB ถ่าย MB เสร็จเอามีละครเอามีละครถ่ายโฆษณาเอาโฆษณาถ่ายแบบให้สัมภาษณ์สื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์วิทยุวิทยุนิตยสารมันแยกหมดเลยอ่าเสร็จแล้วต้องออกคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี่ไม่ใช่คอนเสิร์ตได้ตังเป็นคอนเสิร์ตโปรโมทก็คือไปขึ้นแฮปปี้บ์สเดย์ซึ่งคอนเสิร์ตตอนนั้นใหญ่หิวมากมะพี่มันคือแบบ5,000คนนะคนทั้งฮอลอย่างเงี้ยคือตอนนั้นจัดที่ไหนเนะี่ยจะเป็นลมอ่ะตอนนั้นจัดที่ไหนเนีย MBK ไหมคะ MBK เออยุคยุคนั้นนี่คือศิลปินต้องต้อง MBK นะช่วงประมทต้องขึ้นต้องขึ้นนานๆคนก็เยอะตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนอนก็ไม่ได้นอนแต่มันเต็มไปด้วยความสุขถูกป่ะความสุขแต่แบบคิดเหมือนกันว่าทําไปได้ยังไงอ่ะเออวันวันหนึ่งนอนน้อยมากอะค่ะไปสถานีวิุต่างจังหวัดผมเชื่อว่ามันต้องเจอเขาเรียกอะไรนะเจอเหตุการณ์คลาสสิกขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปเกาะตรงกระจกห้องจัดรายการ โลตัสแตกอะคือแตกจริงจริงสถานีวิทยุจะอยู่ในสมมติว่าเป็นนั่นนะคะเป็นเป็นละเป็นห้างเนาะอยู่ชั้นสองก็จะเป็นกระจกต้องเอารถตู้ไปเทียบที่กระจกแล้วกี่ต้องกระโดดจากรถตู้เนี่ยพุ่งเข้าไปในร้านเลยพุ่งเข้าไปในสถานีแล้วปิดกระจกเลยคือคือเดินไม่ได้ห้ามเดินเดินไม่ได้อ่าแล้วทุบกระจกกระจกล้าวอะค่ะอออีกมีอีกที่หนึ่งที่ เราต้องไปขึ้นข้างหน้าอย่างเงี้ยแต่เราต้องลงบันไดเลื่อนลงมาอย่างเงี้ยค่ะที่จะมีพี่นีกับพี่ตาสองคนเนี่ยตัดผมเหมือนกี้เป็นเหมือนเป็นตัวหลอกเนี่ยเป็นดัมมี่ใช่เป,เป็นตัวหลอกสองตัวหลอกเขาจะเดินซ้ายขวาจากกี้อย่างเงี้ยเดินลงบันไดเลื่อนคือคนบบเต็มอะ่ะคือเต็มอะ่ะแล้วเดินขึ้นรถตู้เขาโดนกระชากแขนอะ่ะแขนลุดอะ่ะไหลลุดเลยเอ,อลุดใช่เหรอคือเขาไม่ได้ตั้งใจแต่เขาก็แค่อยากจับอยากอยากสัมผัส เ,ออเรื่ออยู่ในรถตู้ก็จะนั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนห้าซ้อนส <c oughs> ซ้อนหก <c oughs> แล้วแบบพี่ก็คือซ้ายขวาหน้าหลังคือเยอะมากแล้วถือโอสเตอร์กี้ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วแบบนี่คอไนี่คอะไรเงี้ย แล้วเสร็จบางคนก็มีของที่ฝากให้เราอะ่ะเราก็ต้องเปิดกระจกให้เขาปลาเข้ามาชอบอะไรสัมภาษณ์อะไรเขาก็จะซื้อ <หา S 1> สิ่งนั้น<า>ให้กี้พอกี้พูดบวยปับ๊บบวยมาเยอะมากกี้เคยพูดปลาเค็มอะ่ะกี้แล้วเขาปลาปลาเค็มเข้ามาเป็นโหลอะ่ะแล้วมันแตกในรถน่ะเออหวันนงดีประสงค์ร้ายโอ้โหแบบแล้วนั้นคือเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มในจังในภาคนั้นน่ะอ่าฮะรถนี่กินปลาเค็มประมาณสี่วัน นั่งดมกลิ่นปลาเค็มไปแล้วพี่พี่กรมนี่บอกว่ากี้กี้เวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยปรึกษากันก่อนนะปลาเค็มนี่ไม่ไหวน,น,นะเอาะเข,า,ขาจะอย่าอย่าไปบอกความจริงเยอะขนาดนี้เดี๋ยวมันมันจะมาอย่าจริงมากรับมมือกับปรากฏการณ์ความความดังของตัวเองยังไงในเมื่อเราเจออะไรขนาดนี้ในวันที่แบบอยู่ๆก็โ,โ,ห,โหมันถาโถมเข้ามาทุกอย่างเลยพี่เี้ขอเลิกจริงหรอชุดแรกขอเลิกหมายถึง ขอหยุดนะหไุดไไเลยไม่เอาแล้วคือมันเหมือนมันแบบคนคนหนึ่งอะตั้งแต่เด็กเราเราเป็นคนที่ขี้อายด้วยอะไรด้วยเนาะพอมันมาเยอะขนาดนี้เราจัดการมันไม่ไหวอะเราแบบรับมือกับมันไม่ได้เราเรารับมือกับมันไม่ได้ก็แบบเฮ้ยชีวิตเราจะเป็นอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยมันผ่านไปละสักปีกว่าแล้วะกับชีวิตแบบนี้นะคะกี่ก็คิดว่าเฮ้ยร่างเราไม่ไหวอะเราไม่ได้นอนเราไม่ได้พักมันเราลักในสิ่งที่เราทํานะแบบมีแฟนคลับไปไหนก็ มีความสุขมากๆมันไม่รู้จะจัดการยังไงก็เลยไปปรึกษาบอกว่าขี้ว่าขี้อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่แนวที่จะมาเป็นศิลปินแบบไม่นนได้ไม่ไม่อาจจะไม่เหมาะกับการเป็นสตาร์ใช่ค่ะเ,เ,เพราะว่าเวลาแบบต้องไปออกทอล์คโชว์ตอนนั้นนะมันทุกอย่างมันเป็นมันใหญ่หมดเลยอะปเป็นออกทอล์คโชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีแบบแฟนคลับเยอะหลายกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบ จดหมายมาเป็นถุงๆซึ่งเราก็พยายามตอบคือมันต้องจับแจงอะไรเยอะไปหมดแล้วกี้คิดว่าอุ้ยเราจะยังไงเนี่ยปรึกษาว่ากี้ขอหยุดไปอ่านข่าวไปอะไรแบบชีวิตก่อนหน้านี้แล้วทําเบื้องหลังร้องไกรร้องอะไรจะดีกว่าไหมเพราะว่าเหมือนกับกี้เริ่มจับแจงตัวเองไม่ค่อยได้ละเราไม่เริ่มไม่ค่อยมีความสุข uh huh. ด้วยที่แบบมันมัน บางทีอะไรที่มันมากไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะครับพี่เขาก็แบบว่า ай, ได้ได้ปไปพักไปไปอเมริกาไปอะไรก็ได้เดือนสองเดือนแล้วเดีเ๋ยวค่อยมาว่ากันพอกี้ได้ไปพักเขาก็ทําบุสบายรอแล้วบอกว่ามัน<อ>แค่เหนื่อยละไอ้เนี่ยอ,อ,อหลอกให้ตายใจแต่แต่จริงๆนะค่ะตอนนั้นอาจจะแบบว่ามันก็แค่เหนื่อยมันแค่เหนื่อยแล้วเวลาทํางานนะมีชุดเดียวเลยนะ<อ>แต่แต่ตัดหลายตัวนะคะเอาไปซักนะ คือมีเวลาเพราะเราทํางานทุกวันใช่ไหมแต่เวลาเราประกฏดตัวเนี่ยมันต้องลุคนี้นะจะมาใส่เชิดมัง่งอะไรไม่ได้ไม่ได้มันคือคอนเซปต์ห้ามหลุดคอนเซปต์จำได้ผมจําแม่นเลยจําแม่นเลยทรงผมกับชุดนิโคเนี่ยตอนนั้นมาแรงมากตอนนั้นออกอัลบั้มแรกอายุไงยี่สิบสี่ค่ะซึ่งแบบตอนนั้นกระแสได้ใครจําได้คือคิดว่าพี่นิโคลแบบอมอมปลายอ่ะสิบแปดเออสิบเจ็ดสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ โดนดราม่าด้วยเน้ว่าหลอกอกายุบอกเปล่าไม่ได้ไม่เคยพูดเลยว่าสิบแปดภาพเขาคิดว่า,าเขาคิดกันไปเองแล้วก็พูดกันไปเองค่ะด้วยลุกพี่กี้มาซะสดใสไบรท์สว่างว้าบแล้วหน้าเด็กขนาดนั้นหน้าแก่ก็มีเหมือนกันนะคะว่าแก่นอนน้อยมากกี้กลับไปดูรูกเก่าๆลูๆลปผื่นอุ้ยกี้จะจําได้เลยว,ว่าไอ้รูปตอนที่ถ่ายอันเนี้ยจําได้เลยว่าเหนื่อยเหนื่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยว่าว่าอันนี้มาจากงานนั้นมัน วันหนึ่งสามสี่งานวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยอ่าอ่อ่า,อา,อาแล้วพอกลับมาระเบ้าสองค่ะความคิดนั้นเปลี่ยนไหมได้ไปพักแล้วะความคิดแบบไม่เอาแล้วเลิกแล้วอะโอ้อันนี้คือลุยลุยเพราะว่าเราเรารู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดพี่เขาเชื่อกี่นะให้กี่ออกไปอย่างเงี้ยเราจะเสียใจมากเลยอะ่ะในวันที่เราอยากกลับมามเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีดีแล้วคนก็คือเราประมาณว่าแบบบ้าปะเนี่ย คือเม่กับตัวเองว่าแบบคิดจะทิ้งตรงนี้ไปได้ยังไงอะไรเงี้ยกับงานที่ทุกคนลงทุนทั้งกายทั้งใจแล้วแฟนขับเราแล้วตัวเราด้วยเราก็ทํางานหนักเพียงแต่ว่าเราเหนื่อยเราแค่ต้องไปแบบไปจูนอะไรบางอย่างกลับมาก็พร้อมลุยท่นี้ไม่บ่นละไม่ไม่อะไรละไม่บ่นละแต่จะไม่สัมภา์ปาเค็มแล้วไม่ละก็ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นหน้าเป็นอันนี้โตเหมือนมันโตขึ้นแล้วมัน มันเรียนรู้จากชุดแรกอะค่ะหลายอย่างมากเลยหูอะไรเต็มไปหมดเลยดราม่าอะไรคือมันเยอะแยะไปหมดเลยนะข่าวอะคือจริงมั่งไม่จริงมั่งอะไรมันก็ตอนนั้นมันก็มีนะเกี้ยงคิดวกหูถ้าตอนนั้นมีโซเชียลมันแบบว่ารับมือไม่ไหวอ่ะเออผมว่ารับมือไม่ไหวอ่ะรับมือไม่ไหวจริงๆนะโซเชียลมันแบบมันโหดร้ายมากโหดร้ายมากทั้งดีแล้วก็ทั้งมันทุกอย่างมันเร็วมากอันนั้นมันยังแบบมีเวลาให้เราอัลบั้มถทาแบบเป็นเป็นผมเชื่อว่าเป็น ฟูอารบัมออฟิเชียลอารบัมพี่กี้ออกกี่อัรบัมอ่ะมีตปโลคราบบุสบาน่าเป็นรู้สึกอัลบัมสามมาเป็นอะไรนะนิโคพันดุใช่ไหมฮะอะไรก็จะโตขึ้นอีกอยากรู้ถ้าชอบที่สุดในผลงานของตัวเองชอบอัลบัมไหนจริงๆกี้ชอบเพลงในพันดุนะนิโคพันดูเพลง,พลงช้าเพราะทุกเพลงเราขึ้นอันดับหนึ่งเพลงแต่เพลงแก้ว่าอัลบัมมันไม่ไม่ค่อยได้ทํางานมันเปิดมาด้วยด้วยเอ็มวีตัวนั้นแพงที่สุดเลยนะคะที่ระเบิด ไปตั้งสี่จังหวัดถ่ายอูงบบานมากพารดักชั่นใหญ่มากแต่มันก็เหมือนกับมันคนจะงงว่าเอ้าวน่ารักอยู่ดีดีมาดูซะแล้วปืนถูกอะไรก็เข้าใจได้ก็เลยกลับมาอ่ะเราต้องมาแก้เราเกมความทรงจำที่มันเป็นความสุขที่สุดของพี่กูสองอย่างได้ไหมคะก็การทำงานกับคนที่มีความตั้งใจแล้ว เก่งเก่งที่สุดที่เราคิดว่าเราจะได้ทํางานด้วยลองคิดดูสิคะคนเยอะแยะ,ยะมากมายเนี่ยมาทําเพื่อ uh huh. เพื่อแบบว่านิโคลอ, uh huh. อ,อ่ะหรือจะเป็นเจอย่างเงี้ยคือ <Cut. S 1> แต่กว่าจะได้นี่มานี่คือแบบหูแบบทุกทีมแบบปึ้ง uh huh. อย่างเงี้ยแล้วมันมีสองสเต็ปพอมาอย่างนี้ปุ๊บส่งออกไปอะ่ะอ uh huh. แล้วคือแฟนเพลงที่ยอมรับแล้วส่งกลับมาอย่างเงี้ยม, uh huh. มันคือมันคือ ส่งไฟส่งกลับเงี้ยค่ะ <two way. S 2> มันท uh ูเว่ยถ้าเราส่งไปแล้วเขาไม่ไม่รับเราก็เฟลแต่ความสุขของเราคือทำผลงานดีๆแล้วพอเขาแบบมันตอบรับดีเขาชอบเขามีความสุขเขากรี๊ดกับมันอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบผูชื่นใจแล้วแบบต่อลุยต่ออะไรเงี้ยค่ะช่วงทำงานคือมีความสุขที่สุดช่วงที่ทัวร์คอนเสิร์ตก็คือช่วงที่มีความสุขที่สุดตอนที่แบบเห็นน้องๆร้อง,องเพลงตามบางทีไม่ต้องร้องเลยอะ่ะ บางทีแบบเงียบเลยอ่ามีแค่ดนตรีเรายืนฟังเนื้อแน่นเนื้อแน่นกับเราอีกเนื้อเพลงอีกคือช่วงไหนไม่มั่นใจเนื้อตัวเองก็อ่าก็น้องเต็มทอแบบเสียงดังมากสุดยอดมากๆค่ะมันอินเนอะมากจริงมันไม่ใช่ความดังนะคะแต่มันเป็นพลังงานที่มันบริสุทธิ์อะบอกบอกไม่ถูกอะคือเขาไม่ต้องการอะไรจากเราเลยนะคือแฟนคลับหรือว่าแฟนเพลง คนที่ไปดูเราอะเขาแค่ฟังแล้วเขามีความสุขกันมากแล้วเ้องเพลงแล้วมันมันบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากแต่น่ารักน่ารักฟังเรื่อง่ิกี้เราก็เออพอมันนึงย้อนกลับไปแล้วว่าเออมันโมเมนต์แต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงมันมีความสุขมากเลยอ่ะผมใช้คัว่ามันมันมันพาเหมือนเป็นไทม์แมชชีนเราพาเราย้อนกลับไปช่วงที่เรามีความสุขกับพิกี้มากจริงรงขอบคุณนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับพิกี้นะครับทีุ่ตสามาเล่าเรื่องราวสนุกสนุกของพิกี้ให้เราฟังขอบคุณขอบคุณค่ะ พอฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าผู้หญิงตัวเล็กๆภายใต้รอยยิ้มที่สดใสกลับมีเรื่องราวที่ให้เราเนี่ยเกือบไม่ได้เห็นการเติบโตของเด็กกระโปโลคนนี้แล้วครับต้องขอบพระคุณพี่นิโคมากๆนะครับที่คึกกลับมาสู้ต่อแล้วมาสร้างผลงานให้แฟนกลับอย่างพวกเราเนี่ยได้ติดตามกันและนี่คือเรื่องราวของนิโคลเชริโอครับที่เคยมาร่วมแชร์ในรายการนักผจญเพลงรีเพลย์ครับกับตอนที่มีชื่อว่าเรื่องลับล้านตลับ กับนิโคเทเรโอครับคุณเข้าไปดูรายการเต็มได้ด้วยนะครับที่ w w w t h t h p b s o r t h ครับแล้วเดี๋ยว EP ีหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับผมเออนุรักษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ